ญ่บ้านหมู่หนึ่งค่ะเขาควบเจ้าบางบานพระนครศรีอยุธยาตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างครับยังท่วมสูงอยู่นะคะประมาณ2เมตรอะค่ะทางเข้าออกอะค่ะเพราะว่าน้ำท่วมทางเข้าออกหมดเราห่างจากถนนใหญ่อะประมาณ3กิโลเมตรก็คือทุกคนต้องพายเรือออกมาหาซื้อของข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากขอบคุณนะคะที่เดนิวยังมีความห่วงใยแบบเราเป็นหมู่บ้านเล็กอะค่ะยังเห็นความลำบากของพวกเราค่ะที่เอาของมาให้ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่เอาของมาช่วยเหลือค่ะถนนเลยอะที่บ้านนะสูงกว่านี่ออกไปอยู่หลังคลองหมู่3ตรงเทศบาลเบาแล้วเริ่มเบาแล้วเนาะประมาณกี่วันครับโอ้โหหลายวันเหมือนกันเดือนเมื่อวานตื่นเป็นไงบ้างวันนี้เดลินิวส่งกำลังใจมาดีมากเลยเดือดร้อนมากค่ะลำบากมากค่ะท่วมเลยพื้นเลยค่ะเลยเนี่ยถึงก็คือเลยหัวไปเลยรู้สึกดีใจและปลาปลื้มใจที่เดลินิวมาช่วยเหลือนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับน้ำมันขึ้นไปบนบ้านน่ะหัวเราเนี่ยไม่พอต้องต่อขึ้นอีกตั้งแต่วันที่30อ่ะน้ำยังอยู่นี่แค่เอวอยู่เลยเนี่ยลำบากอย่างนี้แน่ปีค่ะน้ำเยอะ5ปีก็เท่านี้เลยมีอยู่ปีที่แล้วนี่แน่ปีที่แล้วนี่ก็คือจะน้อยหน่อยอ่ะแต่ปีนี้เยอะเท่าปี54เลยค่ะโอ้โหสุดหัวยืดมือนู่นน่ะก็ลำบากอ่ะใส่ว่าได้น้ำมันของแจกเนี่ยก็คือเอารถไปจอดไว้ก็ไปนอนเฝ้าเหมือนกันแต่อยู่ต้องอยู่บ้านคนหนึ่งขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์มาแจกเหนื่อยเนาะจ้ะพิการอยู่ข้างบนนอนข้ามมันกันอ่ะคือมีหมวกไม่ได้เลยนะมิดค่ะไปไม่ได้เลยเพราะว่าเรือเข้าไม่ได้ต้องปีนกระไดลิงแม่ขึ้นไม่ไหวกระไดลิงอยู่ตรงนู้นทำนาจ้ะพอต้องหนุนของทุกวันเลยน้ำไม่นึกว่ามันจะมากอย่างนี้ก็ขอบคุณมากที่มาแจกของให้แม่นะขอบคุณทุกคนในทีมงานขอให้เจริญกันยิ่งขึ้นไปเลยนะแม่ก็ขอบคุณมากเป็นไงบ้างครับสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านก็ลำบากเหมือนกันจ้ะเพราะมีคนพิการดีใจจ้ะขอบคุณมากเลยจ้ะสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะลูกสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับอ๋อลำบากมากค่ะลูกเอ้ยมันเขากั้นทันแค่หัวเข่าค่ะมีผู้สูงอายุคนหนึ่งค่ะ92แล้วก็นอกจากนั้นก็62คนแล้วก็ลูกสาว37คนค่ะก็ประมาณครึ่งเดือนได้แล้วค่ะก็ครึ่งเดือนแล้วรายได้เราก็หายเนาะค่ะดีใจมากค่ะขอบคุณด้วยนะทุกคนขอบคุณมากค่ะที่น้ำใจกับคนที่น้ำท่วมลำบากมากนะคะ